ดอร่อยโดยน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่ากระต่ายจะพามาร้านที่เป็นตำนานของย่านตลาดพลูค่ะตอนนี้แต่ยืนอยู่ที่หน้าร้านนี้แล้วค่ะร้านเป็ดเฮงหมี่จีหลีสมัยรัชกาลที่5ค่ะร้านนี้เนี่ยคนจะรู้จักในชื่อหมี่กรอบจีหลีค่ะจีหลีเนี่ยก็มีชื่อมาจากอาแปะคนนึงค่ะที่ชื่อว่าหลีนะคะเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็นำสูตรของหมี่กรอบเนี่ยมาทำที่เมืองไทยก็เลยกลายเป็นชื่อนี้ค่ะร้านนี้อยู่ที่ท่าน้ำตลาดพลูค่ะแต่ว่าจะมีอะไรอร่อยให้ทานกันบ้างเนี่ยเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กระต่ายนั่งอยู่ในร้านเต็ดเฮงหมี่กรอบจีหลีรัชกาลที่5ค่ะแล้วข้างๆของกระต่ายค่ะก็คือพี่ต้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยคะทำไมต้องตั้งชื่อร้านว่าหมี่กรอบรัชกาลที่5ด้วยคะอ๋อค่ะคือเดิมทีไม่ได้ชื่อร้านหมี่กรอบที่5หรอกค่ะแต่ว่าเป็นชื่อร้านเต็กเฮงตั้งแต่สมัยคุณทวดแล้วคุณทวดนี่เป็นชาวจีนมาจากไหหลำเกาะไหหลำมาประกอบสมาชีพในเมืองไทยท่านก็มีวิชาที่ติดตัวมาจากเมืองจีนคือหมี่กรอบค่ะหมี่กรอบนี่ก็คือเราก็ทวดนี่ก็จะผัดอยู่ในคลองเนี้ยค่ะคลองบางหลวงปัจจุบันเป็นคลองบางกอกใหญ่ไปแล้วตอนนั้นคุณทวดเป็นผัดอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วคุณปู่ก็อยู่ร่วมกันด้วยในสมัยเป็นลูกมือช่วยกันขณะนั้นที่ปู่ผัดอยู่ตรงโป๊ะน้ำพุทธหลวงท่านเสด็จมาทางคลองท่านจะมาเยี่ยมขุนนางด้วยแล้วก็มีกรอบของเราเนี่ยคุณสมบัติที่โดดเด่นคือใกล้สุกแล้วกลิ่นจะหอมพุทธหลวงท่านก็ได้กลิ่นนี้ก็ถามมหาเดชซึ่งพายเรือมาให้ก็บอกว่าเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมจังมหาเดชซึ่งคุ้นเคยในคลองนั้นก็บอกอ๋อเจ๊กจินหลีผัดมีกรอบอยู่ก็บอกว่าวันลางพามาหน่อยนะก็จากนั้นไปท่านก็มาแล้วก็มาด้วยพระองค์เองมาพระองค์เองก็ท่านได้เล่นแล้วได้เล่นชิมรสแล้วก็ถามหาเจ้าของร้านให้มานั่งด้วยกันแล้วก็ท่านก็พระราชทานนามว่าหมี่กรอบเสวยสวรรค์โอ้โหแล้วท่านก็รับสั่งว่าให้สืบทอดไปจนถึงลูกหลานนะแล้วตอนนี้พี่ต้อยนี่เป็นรุ่นที่4แล้วก็คือสืบทอดสูตรหมี่กรอบมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาถึงตอนนี้เป็นสูตรดั้งเดิมเลยสูตรดั้งเดิมค่ะแล้วตอนนี้ค่ะด้านหน้าของกระต่ายค่ะอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะที่ร้านนี้ปกติแล้วเนี่ยขายอาหารอะไรบ้างอะคะเมื่อสมัยคุณทวดคุณปู่มาแล้วเราก็จะมีหมี่กรอบมีน้ำแล้วก็ไข่ห่อไส้เอาทีนี้เราก็พัฒนาอาหารหลากหลายขึ้นมาขึ้นค่ะไปสนใจที่จานนี้ค่ะทำไมหมี่กรอบมันถึงกลายเป็นเส้นเล็กๆได้นะคะเคยเห็นแต่ที่มันเป็นเส้นพองๆอะค่ะค่ะจากของเราก็ถึงจะเป็นสูตรที่มาจากเมืองจีนนะคะอันนั้นจากพองเราก็ทำให้มันเล็กมันละเอียดลง จะเป็นสูตรของที่นี่แล้วรสชาติก็จะอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวคุณทานบีบมะนาวไปนิดคือสูตรโบราณนี้ตอนนี้นิดหนึ่งค่ะจะมีส้มซ่าจะเป็นเล็กๆซึ่งในปัจจุบันคนรุ่นใหม่คงจะไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่เป็นเล็กๆแน่เป็นส้มซ่าค่ะแล้วเราจะมีเครื่องเคียงคือพริกสดนะคะก็คือตรงนี้ค่ะพริกสดแล้วก็กระเทียมดองซึ่งเราจะสับเพิ่มจะทานคุกทานง่ายแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยแล้วก็มีส้มซ่าค่ะแล้ววิธีการทำหมี่กรอบจานนี้ยากไหมคะก็จากเส้นหมี่ที่เราทำเป็นให้มันนิ่มแล้วนะคะเราก็ใส่กระทะแล้วก็ใส่น้ำมันก็ผัดไปจนกระทั่งหมี่ได้ที่เสร็จเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราปรุงไว้มีน้ำตาลน้ำปลาอะไรไข่เนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้าที่พอเสร็จเราก็ใส่เครื่องเคียงสั่งหมูกุ้งปูลงไปเสร็จก็ต้องดูให้ได้ที่ว่าใช้ได้แล้วกรอบได้ที่แล้วถึงจะตักเสด็จน้ำมันแล้วหมี่น้ำนี่ทำยังไงอะคะพี่ต้อยหมี่น้ำก็กรรมวิธีก็คล้ายๆหมี่กรอบก็จากเส้นที่เราพักก็ผัดจนหมี่กรอบเสร็จกรอบเสร็จแล้วเราก็ปรุงน้ำซุปที่จะทำเพื่อเป็นหมี่น้ำอันนี้ค่ะก็จากเส้นเราก็ใส่ในซุปน้ำที่ทำไว้แล้วก็ปรุงรสปรุงใส่เติมรสที่ของเป็นสูตรของที่ร้านนะคะแล้วก็มีกุ้งมีปูมีไข่แล้วจานถัดไปนั่นล่ะคะอันนี้จะเป็นปาเซนิเดียวซึ่งเราเป็นสูตรที่เราทำขึ้นมาใหม่พัฒนาจากอาหารที่ดั้งเดิมค่ะค่ะอันนี้เป็นปาเซนิที่สามทานคู่กับเครื่องเคียงคือน้ำจิ้มเป็นมะม่วงซอยค่ะอร่อยค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นถั่วพูยำสูตรโบราณนะคะซึ่งจะมีมะพร้าวคั่ว
หอมกลิ่นซึ่งปัจจุบันนะไม่ค่อยจะมีใครทำแต่ว่าเราดำรงความเป็นโบราณไว้อยู่ก็คือยังคงใส่มะพร้าวคั่วอยู่เพื่อให้รสชาติเนี่ยมันดั้งเดิมใช่ค่ะแล้วสุดท้ายค่ะโรตีค่ะเป็นของหวานซึ่งเป็นแป้งที่เรานำเข้าจากต่างประเทศมันจะคุณสมบัติของแป้งจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนกันนะคะน่าทานขนาดนี้เนี่ยกระต่ายต้องขอลองชิมแล้วค่ะเชิญค่ะรสชาติเนี่ยมันจะคล้ายๆผัดไทยมีกลิ่นของใบกุ้ยช่ายค่ะแล้วก็มันจะให้ความหวานนิดนึงพอชิมเข้าไปมีความหวานความเปรี้ยวความเค็มแต่ถ้าชอบเผ็ดอย่างที่บอกว่าตรงนี้ค่ะมีพริกสดให้เพิ่มความเผ็ดเข้าไปความเปรี้ยวของมะม่วงแล้วก็ในตัวของยำมะม่วงเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วก็ความเผ็ดมันอร่อยมันรสจัดแล้วก็พอไปเจอกับปลาที่สดเนี่ยเมนูนี้ก็ไม่ได้แพ้เมนูอื่นนะคะปกติเนี่ยแต่เคยทานยำถั่วพลูมาแล้วพอเคี้ยวเข้าไปถั่วพลูก็จะนิ่มๆเละๆไปหมดแล้วอันนี้ยังมีความกรอบของถั่วพลูอยู่นะคะแล้วก็รสชาติของจานนี้ค่ะจะหวานนำนะคะมันจะกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในค่ะแล้วก็รสชาติของกล้วยหอมแล้วก็ราดมาด้วยช็อกโกแลตเนี่ยหวานแล้วก็ออกขมนิดๆของช็อกโกแลตค่ะจานนี้ก็อร่อยพี่ต้อยคะมีกรอบจานนี้ราคาเท่าไหร่คะ200ค่ะ200บาทค่ะแล้วมีน้ำนะคะนี่ก็200ค่ะถ้าเทียบกับปริมาณแล้วก็คุณภาพเนี่ยกระต่ายว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะแล้วร้านนี้เปิดปิดกี่โมงคะเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะค่ะแล้วมีวันหยุดไหมเอ่ยจะหยุดจันทร์ที่3ของเดือน1วันค่ะแล้ววิธีการมาที่ร้านนี้ล่ะคะก็มาทั้งแรกทางรถทางรถไฟแล้วก็ทางเรือนะคะค่ะเราจะอยู่ท่าน้ำตลาดพูเลยค่ะยังไงคุณผู้ชมแวะกันมาให้ได้นะคะวันนี้ค่ะกระต่ายต้องขอขอบคุณพี่ต้อยมากค่ะอร่อยแบบนี้กระต่ายต้องขอปักหมุดจุดอร่อยให้ค่ะ